มันทรมานมากมองอะไรดูภาพหมดอะเวลาจะเดินเหินก็ลำบากแผลจะหายจะหายมันเน่าก่อนปกติก็ขับวินนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปขับเท่าไหร่ครับคือผมป่วยเป็นเบาหวานเรื้อรังมา10กว่าปีแล้วครับมันทรมานมากคนเป็นเบาหวานนี่เวลาเป็นแผลแต่ละทีกว่าจะหายได้นี่ใช้เวลานานมากเลยนะครับเวลาจะเดินเหินก็ลำบากแล้วนี่ต้องไปขับมอเตอร์ไซค์บางทีไม่ไหวผมก็หยุดเลยครับพอไม่ได้ออกไปขับวินก็ไม่มีรายได้พอไม่มีรายได้เข้ามาก็ลำบากกันหน้าดูครับก็เป็นเบาหวานตาเนี่ยแล้วก็ประสาทตาเสื่อมมองอะไรมันคือพลาดไปหมดอ่ะอย่างหนูนั่งตรงข้ามเนี่ยใกล้ๆอย่างเงี้ยก็ไม่ชัดนะเวลาเดินก็ชอบเดินชนแล้วก็หกล้มถ้าเผื่อเป็นแผลแล้วมันหายช้าบางทีแผลจะหายเนี่ยมันเน่าก่อนมันก็เหมือนแบบคอซ้ำกรรมซัดอะเนาะทรมานมากอะงั้นวันนี้หนูให้ชาสมุนไพรทีมิกป้าไปลองคือตัวเนี้ยมันมีสารสกัดช่วยต้านเบาหวานพวกใบหม่อนเจกูลานเฮทิงจือราชเอ็มเทศอะค่ะคือป้าไปลองดูชุดนึงก่อนทานหมดแล้วกลับมาเจอหนูอีกรอบค่ะงั้นหนูอยากให้ลุงเอาชาสมุนไพรทีมิกนี้ไปลองทานดูก่อนค่ะลุงทานหมดเซตนี้แล้วลุงกลับมาหาหนูนะมาดูว่าลุงดีขึ้นยังไงเป็นยังไงบ้างคะลุงทานชาสมุนไพรทีมิกหมดไปเซตหนึ่งละนี่ดูสิเนี่ยลุงแข็งแรงขึ้นเลยเห็นไหมเนี่ยได้แผลที่เป็นนี่เดี๋ยวนี้แห้งเร็วกว่าเดิมเยอะเลยนี่จนลูกๆงงกันเป็นแถวเลยนะถามว่าพ่อไปทำอะไรมาตอนเนี้ยกลับมาทำงานได้ปกติแล้วลูกๆฝากมาขอบคุณทีมงานทุกคนเลยนะครับแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะรสชาติมันดื่มยากไหมขมไหมโอ้ยไม่ขมเลยดื่มง่ายกินหอมด้วยเรียกว่าทานแทนน้ำเปล่าได้เลยครับเชื่อมาวันนี้ป้าเห็นหน้าหนูชัดมากเลยนะชัดกว่าครั้งแรกที่เราเจอกันอีกนะแล้วก็ป้าไปหาหมอมาหมอเขาบอกว่าป้าเนี่ยดูแลตัวเองดีมากแล้วก็ค่าน้ำตาลเนี่ยลดลงเยอะเลยนี่ไงเอามาอวดด้วยไปดูหน่อย โอ้ยลดลงไปเยอะเหมือนกันนะใช่แต่ก็ควบคุมอาหารด้วยนะแล้วก็ไม่ลืมดื่มชาทีมิกที่หนูให้แต่วันนี้ไม่ต้องให้นะเพราะว่าสั่งเพิ่มไว้แล้วให้ลูกสั่งให้ค่ะแล้วต่อไปนี้ก็จะมีชาทีมิกติดบ้านไว้ตลอดแล้ว